ช่นโค้ดที่ว่า I hate studying I love learning เนาะฉะนั้นบ่ต้องพยายามโฟกัสไปที่คะแนนหรือการเรียนแบบเล่าแบบนกแก้วเนาะพยายามฝึกทักษะอีหยังต่างๆไปนําเรียนรู้จากความผิดพลาดของเราไปนําสบายดีกลับมาพบกับข้าพเจ้าอีกครั้งนึงกับรายการสัมภาษณ์นักศึกษาและครูอาจารย์ข้าพเจ้าพุทธสวรรค์มงคลไซและแขกพิเศษของเฮาก็คือสาคอนครับมื้อนี้พวกเราจะมาในหัวข้อที่ว่าภาษาอังกฤษมีความสําคัญอย่างยิ่งจะเป็นจังได๋นั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ก่อนจะไปรู้จักกับแขกรับเชิญของพวกเรานะสบายดีครับนึงเนาะข้าพเจ้าชื่อสาคอนดงพระจันทร์ศิรินทร์สิแก้วเนาะปัจจุบันก็เป็นนักศึกษาจบใหม่มากๆเลยของวิทยาลัยอเมริกาแล้วนอกจากนั้นก็มีกิจกรรมช่วยสังคมในนั้นมีกิจกรรมของวิทยาลัยอเมริกานี่แหละซึ่งจะจัดขึ้นในไวๆนี้รอท่าติดตามชมได้เนาะอยากให้สาคอนบอกรายละเอียดและขยายข้อความที่ว่าภาษาอังกฤษมีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับเฮาโดยก่อนอื่นหมดต้องบอกก่อนเลยว่าส่วนตัวแล้วเป็นคนบ่มักวิชาภาษาอังกฤษเลยเพราะว่าจะไปมักสายวิชาคิดหลายๆกว่าส่วนวิชาสังคมหรือภาษาจะบ่มักเลยสมมุตินําทุกๆแรงวันศุกร์จะส่วนหมู่ไปเตะบานไปเบิ่งบานหลายกว่าแต่พอมีพ่อแม่มีรุ่นเอื้อยรุ่นอายต่างๆเพิ่นก็บอกว่าพยายามให้ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษเพราะมีความสําคัญแต่ตัวเองก็ยังบ่แน่ใจคือว่ามันสําคัญกันจังได๋ยังเห็นภาพบ่ชัดเจนคันสั้นมาฮอดมื้อนี้ตัวเองได้พบเจอกับตัวจริงแล้วรวมทั้งประสบการณ์ของหมู่เพื่อนคนใกล้เคียงนําเฮ็ดให้รู้เลยว่าภาษาอังกฤษมีความสําคัญอย่างยิ่งหลายแล้วในที่นี้อยากขอขยายเป็น2 อย่างหลักๆก็คือช่วยพัฒนาตัวเองและเพิ่มโอกาสต่างๆสําหรับการช่วยพัฒนาตัวเองเนาะก็คือข้าพเจ้าเป็นคนตั้งแขวงแล้วมาเรียนมหาวิทยาลัยก็เลยเลือกเรียนอยู่ที่วิทยาลัยอเมริกาเพราะสามารถตอบโจทย์คือนอกจากเรียนภาษาอังกฤษแล้วยังสามารถพัฒนาทักษะตัวเองไปนําเพราะจะเห็นได้ว่าเวลาที่มาเรียนจะมีแต่หมู่ที่คนเก่งๆส่วนอาจารย์ก็จะสอนด้วยวิธีที่แปลกใหม่วิธีที่ได้ใช้ทักษะต่างๆฉะนั้นบ่ว่าจะเป็นบทเสียงหรือโครงการจบแต่ละวิชาก็จะมีวิธีที่แตกต่างกันว่าจะเป็นเขียนบทรายงานโตวาทีเฮ็ดเป็นกลุ่มเฮ็ดเป็นวิดีโอเป็นหนังสั้นหรือแม้กระทั่งขึ้นพรีเซนต์ทั้งแบบมีเกียร์มาก่อนบ่เกียร์มาก่อนแล้วสเกลที่ว่าทักษะที่ว่าสะคอนว่าพันน้ํากินน้ํามันช่วยสะคอนได้มันช่วยคือตัวอย่างเนาะทักษะจากการโตวาทีก็จะมีการหาข้อมูลการเจรจาต่อรองการสนทนารวมทั้งทักษะการคิดวิเคราะห์ต่างๆเพื่อจะหาวิธีที่เฮ็ดให้เฮาชนะคู่แข่งต่างๆโดยโอเคนะบัดนี้เฮามาเบิ่งอันน่ะความสําคัญที่2ของภาษาอังกฤษที่สะคอนว่าว่าภาษาอังกฤษนั้นเนาะช่วยให้เฮาหรือว่าช่วยสร้างโอกาสให้เฮาได้หลายมากมายแม่นล่ะอันนี้ภาษาอังกฤษสามารถขยายเปิดทางให้เฮาสู่โลกกว้างได้เลยอยากขอเว้า4จุดหลักๆก็คือจุดที่1เนาะสามารถเฮาเข้าร่วมกิจกรรมสาวนุ่มกิจกรรมสังคมกับหมู่ต่างประเทศใดแล้วในนั้นวิทยาลัยอเมริกาก็มี1ชมรมตัวเองก็ไปลมสนทนากับสมาชิกที่เป็นคนต่างประเทศก็เลยได้ใช้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษตลอดให้ได้หมู่ใหม่ๆเป็นหมู่คนต่างประเทศอันที่2ก็คือการสมัครทุนเพราะว่าทุกๆทุนที่สมัครเงื่อนไขที่มีตลอดเลยก็คือสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้กันซั่นการที่ได้ภาษาอังกฤษเหมือนเป็นใบเบิกทางใบทับอิฐในการสมัครทุนอันที่3คือถ้าว่าได้ภาษาอังกฤษในระดับดีแล้วเราสามารถสร้างรายได้เสริมได้เช่นว่าฮับแปลภาษาหรือว่าสอนพิเศษแล้วอันสุดท้ายเลยก็คือส่วนตัวเองได้มีประสบการณ์ในการสัมภาษณ์เจ้าของบริษัทจัดหางานแล้วเพิ่นก็บอกว่าเมื่อเทียบคนที่ได้ภาษาอังกฤษกับคนที่บ่ได้ภาษาอังกฤษพนักงานที่ได้ภาษาอังกฤษน่ะจะมีความก้าวหน้าและเติบโตได้ไวกว่าเพราะว่าสามารถเปิดโลกกว้างเรียนรู้ได้ไวแล้วก็ได้รับโอกาสตลอดจากหัวหน้าและมันมีอยู่1คําถามเนาะที่ว่าเป็นคําถามโด่งดังเลยสําหรับคนที่ว่าเรียนเริ่มเรียนภาษาอังกฤษหรือว่าจะเรียนภาษาอังกฤษนะคือก็เจ้าว่าได้ยินหลายๆคนบอกว่าภาษาอังกฤษไม่ควรสําคัญได้ไม่ควรสําคัญได้แต่ว่าบ่เคยมีผู้ใดโชว์ให้เห็นว่าความสําคัญเรานั่นน่ะเฮ็ดให้กับเจ้าก้าวพัฒนาได้แล้วก็ไปพัฒนาได้ได้นะเจ้ายังบ่เห็นจุดๆนั้นเทื่อนะแล้ววันนี้กับเจ้าจะขาดแน่นอนแหละคันว่าบ่เห็นจุดนั้นปุ๊บขาด passion ถึงว่าจะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษเริ่มไปก็ท้อถอยแล้วก็หยุด stop เห็นหลายๆคนอยู่สําหรับบ้านเฮาว่าซั่นซะเนาะภาษาคอนมีคอมเมนต์หรือว่า recommendation อะไรกับตัวนี้ดังที่ข้าพเจ้าได้บอกไปเนาะตอนอามิดคือบ่มักภาษาอังกฤษแต่พอได้มีประสบการณ์ใหญ่ๆ2ครั้งก็คือครั้งที่1ได้เห็นรุ่นอายไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศแล้วตัวเองก็อยากไปเพราะประเทศญี่ปุ่นก็คือประเทศในฝันที่ตัวเองอยากไปก็เลยเป็นแรงบันดาลใจอันที่1
อันที่2ก็คือเฮาได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมกับใบหนุ่มของเกาหลีซึ่งถึงแม้นว่าเฮาจะเรียนได้ในห้องได้ดีแต่เวลาไปสนทนากับเขาเจ้าเฮาฟังเข้าใจแต่เว้าบ่ออกกลับกลายเป็นประสบการณ์ที่บ่ดีในชีวิตแต่เฮาก็กลับมาคิดคืนว่าเอ้าเป็นหยังเฮาคือเฮ็ดบ่ได้นับแต่ค่านั้นมาก็พยายามพัฒนาตัวเองแล้วก็พยายามเว้าว่ากับคนอื่นๆขอเอิ้นสิ่งนั้นว่าความเจ็บปวดนะเนาะเอิ้นว่าความเจ็บปวดที่เฮาได้ล้มเหลวว่าก็เอิ้นว่าล้มเหลวแล้วนะหมายความว่าเฮายังภาษาอังกฤษมาเฮาถึงแม้ว่าจะฟังได้แต่ว่าบ่สามารถตอบโต้ได้แม่นแล้วสาครคิดว่าความล้มเหลวตัวนี้นี่เฮ็ดให้เฮามันมีสเต็ปมันมีอีหยังบ่ที่ช่วยให้เฮาพัฒนาได้ไวอันที่1เลยก็คือเปิดใจก่อนเปิดใจเรียนรู้มันพยายามม่วนกับมันพยายามหาอีหยังที่มันน่าตื่นเต้นหรือเริ่มจากสิ่งที่เฮาสนใจก็ได้ตัวอย่างว่ามักกีฬาเตะบาสเฮาก็อาจจะอ่านข่าวกีฬาเตะบาสเป็นภาษาอังกฤษหรืออาจจะอ่านการ์ตูนเป็นภาษาอังกฤษอีหยังต่างๆก็ได้เริ่มจากจุดที่เฮามักแล้วมาประยุกต์ใช้กับภาษาอังกฤษพยายามเบิ่งที่คุณค่าของมันเนาะว่าเฮาเรียนเพื่อหยังความสําคัญของการเรียนภาษาอังกฤษมันมีคือแนวใดโอเคสุดท้ายนี้เนาะอันน่ะตัวข้าพเจ้าเองอยากให้สาครสรุปในสิ่งที่ตัวเองเว้ามาทั้งหมดและจุดท้ายอยากให้สาครทิ่มท้ายด้วยการให้แรงบันดาลใจให้แก่น้องๆหรือว่าผู้ที่กําลังเรียนภาษาอังกฤษหรือผู้ที่จะเรียนภาษาอังกฤษโดยเนาะอยากฝากไว้ก็คือการเรียนภาษาอังกฤษนั้นมีความสําคัญหลายฉะนั้นพยายามตั้งเป้าหมายหาในสิ่งที่ตัวเองมักหาในสิ่งที่ตัวเองสนใจแล้วจะให้เฮาเรียนรู้ได้ไวเนาะเช่นโค้ดที่ว่าI hate studying I love learning เนาะฉะนั้นบ่ต้องพยายามโฟกัสไปที่คะแนนหรือการเรียนแบบเล่าแบบนกแก้วเนาะพยายามฝึกทักษะอีหยังต่างๆไปนําเรียนรู้จากความผิดพลาดของเราไปนําโดยซึ่งตัวนั้นมันจะเป็นประสบการณ์ที่ช่วยให้เราพัฒนาได้ไวก็ขอบใจที่แบ่งปันไอเดียเนาะโอเคอยากสรุปนิดนึงคือการเรียนภาษาอังกฤษมันบ่มีที่สิ้นสุดและก็มันบ่ได้ซ่าเกินไปที่จะเริ่มต้นเรียนนี่ก็เป็นตัวอย่างนึงจากสาครเนาะที่ว่าเราได้เรียนภาษาอังกฤษเราได้เริ่มมีวิธีการคิดวิธีการซอกแรงบันดาลใจให้กับตัวเองแนวใดเนาะที่สําคัญคืออย่าท้อถอยในการเรียนภาษาอังกฤษที่นี่วิทยาลัยลาวอเมริกาเรียนรู้อยู่ภายในความคิดกว้างไกลแบบสากลขอขอบใจ